ทางด้านของนักวิจัยเองเขาก็พยายามจะหานวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์อย่างปัญหาของชุด PPE ที่เราเห็นเนี่ยก็คือพอคุณหมอพอพยาบาลใส่นานๆก็จะมีแผลกดทับบ้างบางทีก็ร้อนอบอ้าวเหงื่อโซมไปทั้งตัวทำงานลำบากเถอะทะไปหมดนะครับก็เลยมีการคิดค้นเป็นชุดที่เรียกว่า PAPR ครับ PAPR ย่อมาจาก Powered Air Purifying Respirator เป็นชุดที่เหมือนกับ PPE แต่ว่าดีกว่าเพราะว่ามีพัดลมทำให้ใส่แล้วป้องกันเชื้อและสามารถหายใจได้สะดวกครับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ใส่ชุดนี้เลยคุณผู้ชม PAPR นะครับใส่แล้วก็เดินไปภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเป็นส่วนหัวก่อนนะครับใส่โชว์ให้ดูเป็นการทดสอบการใช้งานก่อนจะมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์10ชุดเพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานกันในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยช่วงของการระบาดโควิด-19 โดยชุด PAPR นี้เกิดขึ้นจากการเห็นความลำบากที่คุณหมอพยาบาลต้องใส่ชุด PPE แล้วก็ใส่ชุดหน้ากาก N95 เนี่ยแหละครับคือใส่ทั้งคู่ไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันอึดอัดมากทำให้คุณหมอจากอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเลยไปปรึกษากับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์อยากจะออกแบบชุดที่ทำให้แพทย์สามารถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นครับก็ทำให้เราสามารถเชื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่มีความอึดอัดต้องบอกว่ามีความอึดอัดน้อยเมื่อเทียบกับชุดป้องกันหรือ PPE แบบอื่นที่อาจจะมีความอึดอัดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าการใส่ชุดนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ N95นะครับเพราะว่าตัวกรองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงกว่า N95 อยู่แล้วเพราะตัวกรองเนี่ยมันมากกว่า 99% นะคะที่ N95 เท่ากับ95%นะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้จึงจะมีความสบายกว่าแล้วเหมาะสำหรับการที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยใจหรือใส่อุปกรณ์ที่ใส่ออกซิเจนที่เราเรียกว่าไฮฟลูนะครับที่จะมีการกระจายของละอองฝอยนี่แหละฮะเจ๋งไหมฮะไม่ต้องใส่ N95 นะครับไม่ต้องมาใส่หน้ากากรัดตลอดทั้งวันหลายชั่วโมงแบบนี้ชุด PAPR นะครับเป็นผลงานของคนไทยเป็นงานที่มีคุณหมอเนี่ยร่วมออกแบบด้วยโดยมีการคัดเลือกวัสดุที่มีความปลอดภัยสามารถป้องกันเชื้อโรคได้จริงอย่างผ้าที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นผ้าร่มกันน้ำกันลมเพื่อให้ภายในนะครับสามารถจ่ายลมแรงดันบวกจากด้านหลังได้ใส่ไปปุ๊บมันก็จะมีลมพัดเข้ามาแต่ว่าลมเนี่ยมันจะสามารถจ่ายเข้ามาด้านหน้าได้ด้วยนะครับ คือออกแบบท่อให้เราสามารถหายใจได้สะดวกเมื่อใส่ชุดนี้และอย่างที่เมื่อสักครู่เขาบอกไปคือมีฟิลเตอร์ด้วย เพราะฉะนั้นสามารถกรองเชื้อโรคกรองเชื้อไวรัสได้ด้วยครับ PAPR เนี่ยเป็นลักษณะของการชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์นะคะที่มีความสามารถในการกรองไวรัสมากกว่า 96% เข้าไปในลักษณะของหมวกแรงดันบวกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในห้องที่มีลักษณะของอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าลักษณะที่มีอากาศความเป็นไปได้ที่จะเป็นลักษณะของห้องติดเชื้อเนี่ยผู้ที่สวมใส่เนี่ยจะหายใจสะดวกกว่าและไม่จำเป็นจะต้องใส่มาสก์ที่เป็นลักษณะของ N95 นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นใส่ไม่ได้เข้าเกรดแบบนี้เข้าไปนะคะเราก็จะหายใจได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นคุณหมอจะสามารถหรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะสามารถทำงานในพื้นที่นั้นเนี่ยในระยะเวลานานขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะเราก็เลยมาออกแบบในชุด PAPR ค่ะชุด PAPR นี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตรนะครับพร้อมกับให้เอกชนหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะร่วมสมทบทุนผลิตชุดนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถทำได้นะครับ